เกิดจากพื้นที่ที่นี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาคือมีชั้นหินที่มีโพรงอยู่ใต้ดินในระดับลึกซึ่งปัจจุบันขณะนี้เรายังวัดไม่ได้ว่ามันอยู่ลึกเท่าไหร่ต้องรอเครื่องมืออย่างธรณีฟิสิกส์มาสำรวจอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ลักษณะของชั้นหินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยชัดเจนครับเราจะได้สาเหตุที่ชัดเจนขึ้นครับก็เกี่ยวกับน้ำอะไรไหมครับน้ำใต้ดินที่น้ำคืออีกสาเหตุหนึ่งคือระดับน้ำใต้ดินมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วหรืออย่างกระทันหันเนี่ยทำให้โพรงใต้ดินที่อยู่ที่เก่าเบื้องต้นเนี่ยแต่เดิมมันเคยมีน้ำอยู่มันก็สามารถรองรับน้ำหนักดินข้างบนได้แต่เมื่อมีน้ำมันหายไปมันก็ไม่มีน้ำคอยดันดินไว้ดินก็ยุบลงตัวไปสาเหตุมี2ประการคือมีโพรงใต้ดินอยู่แล้วก็มีการลดระดับของน้ำใต้ดินนะครับครับที่มีโอกาสเกิดเหตุหลุมยุบสูงอยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่ทางฝั่งตะวันออกของตัวอำเภอเมืองเลยยาวไปจนถึงอำเภอนาเลยนะทางนี้นาวังนาการนาดุนาด้วงครับเชียงคานครับเชียงคานก็รองลงมาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบสูงแล้วก็มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบปานกลางแล้วก็พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบน้อยนะครับสำหรับจังหวัดเลยเนี่ยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบสูงถึงสูงมากเนี่ยประมาณร้อยละ 30% ของพื้นที่จังหวัดนะครับอันนี้ตามท่านโปรพรหน่อยไอ้การได้ความช่วยเหลือแล้วก็ของท่านเป็นเรื่องของอะไรเดียอันเดียวกันอันเดียวกันโอเคเอาโปรพรหน่อยนะอันนี้เรื่องตอนนี้การเรามองยังไงฮะครับในส่วนของการความช่วยเหลือครับขออนุญาตนำเรียนในส่วนของการรักษาความปลอดภัยก่อนนะครับในขอบเขตวันนี้ทางท่านนายกอบต.แล้วก็ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ดำเนินการขยายกั้นเขตพื้นที่นะครับในการกันพี่น้องประชาชนเข้ามาครับในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ที่ประสบสาภัยหรือประเภทภัยอื่นแล้วก็จะได้ให้ทางอบต.แล้วก็ทางจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรครับผมจะได้ในการช่วยเหลือตามระเบียบ